วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟแชมเปี้ยนลีกกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นซีซั่นที่10รอบรองชนะเลิศนะฮะจะเป็นการพบกันระหว่างคุณอาร์มนะครับผมพบกับคุณเฮงณัฐพลนะฮะเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศในซีซั่นที่10ต่อไปนะครับมาดูการจัดทีมครับผมเริ่มต้นที่คุณอาร์มนะครับวันนี้ใช้แผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นทีบิวกูตัวนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กนะฮะดาร์ฟมาจะเป็นเคมองลองเล่กับเบนจามินปาวานะฮะแบ็กซ้ายแอนดูโรเบอร์สันนะครับแบ็กขวาอารอนวอนวิสก้านะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะฮะเซอร์จิโอบูสเกตส์นะครับกับฟาบินโญ่นะฮะตัวรุกจะใช้เป็นดิมิทรีพาเยสนะครับผมส่วนปีกซ้ายเอเวอร์ตันปีกขวาลิยัตมาเลสนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นมาคัสแรชฟอร์ดครับมาดูคำทักทายคุณอาร์มครับสวัสดีครับผมอาร์มิเนมนะครับผมเจอกันได้ถ้าคิดว่าแน่ต้องเฮอย่าร้องไห้นะครับทั้งฝั่งคุณเฮงนะครับวันนี้ใช้แผน4-2-2-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นจิอาลูจิดานานุมานะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นคาริลูคูเบอรี่นะครับอีกคนหนึ่งตามภาพจะเป็นมาลดินี่แต่ลงสนามจริงจะใช้เป็นคอสตัสมานูลัสนะครับแบ็กซ้ายเดวิดอาร์บานะครับผมแบ็กขวาเนลสันซิเมโดนะครับผมมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับผมมาเตโอโกนิชิกับปาติกเวล่านะครับปีกด้านซ้ายตามภาพจะเป็นเดมเบเล่นะฮะแต่ลงสนามจริงจะใช้เป็นวิลเลียนนะครับผมด้านขวาลาฮิมสลิงนะครับผมคู่สุน่าจะใช้เป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับผมยืนคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาดูคำทักทายฝั่งคุณเฮงนะฮะสวัสดีครับผมเฮงณัฐพลนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสู้เต็มที่ครับผมเราให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทักทายคนดูนะครับผมจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะครับคุณเอ็มอภิชัยนะครับผมก็ผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับผมรอผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมเกมเริ่มนะครับทางด้านของคุณอาร์มเป็นผู้กินลูกเล่นก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดสีแดงโมเดลของไบเออร์มิวนิกนะฮะส่วนฝั่งของคุณเฮงก็มาในชุดสีฟ้านะครับโมเดลของระยอง FC นะฮะเริ่มเกมมาคุณอาร์มก็ยังไม่รีบครับค่อยๆต่อเกมแต่ว่าคุณเฮงก็ตัดได้ก็ไม่รีบเช่นกันครับน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันดีอยู่แล้วนะครับขึ้นมาด้านซ้ายครับวิลเลียนให้กับวาร์ดี้ครับแล้วก็เบิร์นคืนให้กับวิลเลียนครับเจอกับวอนวิสก้ากระแทกแล้วก็แย่งไปได้ครับเขามีความสามารถในด้านเกมรับสูงอยู่แล้วนะครับวอนวิสก้าแต่ว่าความสามารถในด้านเกมลุกเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเปิดบอลไม่แม่นท่านผู้ชมแรดฟอร์ดหลุดมาจังหวะนี้จะหาโอกาสยิงแต่ว่ายังได้อยู่คลิกแล้วเปิดต่อมาที่ลิยามาเลสจบได้จนได้ครับผมทางคุณอาร์มนะฮะขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วครับในนาทีที่7เท่านั้นจากลิยัตมาเลสครับผมปีกตัวจี๊ดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะจังหวะแรกเนี่ยแรดฟอร์ดหลุดไปแล้วมีกองหลังของคุณเฮงนะครับผม 3-4 ตัวเนี่ยไปลุมประกบแรดฟอร์ดดูครับ3คนนะฮะรวมถึงคุณลิเบอรี่ด้วยจังหวะสุดท้ายจะไปประกบนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยปาดมาให้มาเลสที่สอดขึ้นมานะครับไม่มีใครประกบเข้าชาร์จเข้าฮอตแบบนี้ไม่เหลือท่านผู้ชมดูฮะคุณลิเบอรี่ก็พยายามที่จะสกัดล้มตัวสไลด์แล้วนะครับแต่ไม่ทันแล้วครับเอาละฮะมีสกอร์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมน่าจะดูเดือดแน่ๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนักเตะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้มาจากการดราฟนักเตะนะฮะทุกตัวในสนามในแมตช์นี้นะฮะจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแข่งขันมากขึ้นนะครับคุณเฮงทำเกมมาด้านขวาบ้างครับบอลอยู่ที่โรนัลโดจิ้มมาตรงกลางให้กับวาร์ดี้ครับจะพลิกหลบแต่ว่าไม่พ้นไปยังเป็นปาวาครับตอนนี้คุณอาร์มจะสวนกลับหรือเปล่าครับโยนยาวให้กับเอเวอร์ตันมงชงให้กับบุสเกตครับแล้วปาดหน้าวิเอล่าได้ท่านผู้ชมทางซ้ายนะฮะมีเอเวอร์ตันวิ่งนำทางไปแต่ว่าเลือกมาที่ตรงกลางครับปาเยตยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับดิมิทรีปาเยตโอ้โหสุดยอดครับผมยิงจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับเป็นจังหวะสวนกลับนะครับเด็ดขาดจริงๆครับผมมีโอกาส2ครั้งเป็นประตูถึง2ครั้งนะครับโอ้โห10นาทีแรกครับตอนนี้คุณเฮงจะลำบากแล้วนะฮะดูครับมีเอเวอร์ตันนะครับผมวิ่งดึงไปด้านซ้ายนะครับผมแต่ว่าเลือกที่มาให้ตรงกลางโอ้โหแล้วมันเหมือนกึ่งๆปั่นก้อยนะฮะเป็นเท้าซ้ายนะครับบอลมันไซด์ออกด้วยนะครับผมไซด์หนีมือผู้รักษาประตูครับดอนนุนมานะครับผมบินไปแล้วไม่ถึงดูครับมันกึ่งๆปั่นๆนิดนึงนะครับผมหนีมือดอนนุนมานะครับผมเอาละฮะ 2-0 ครับผมช่วงต้นเกมเนี่ยสำคัญครับท่านผู้ชมออกสตาร์ทดีแบบนี้นะฮะมีใช้ไปกว่าครึ่งครับคุณอาร์มตัดได้แล้วครับวอนมิสก้าแล้วข้างหน้ามีขอบอลครับแรดฟอร์ดพักแต่ว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับวิ่งถลำไปนิดนึงครับท่านผู้ชมประมาณครึ่งก้าวครับโอ้โหเริ่มสุดยอดครับสวยครับท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเริ่มดีแบบนี้เนี่ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับผมตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าคุณเฮงโดนไวแบบนี้เนี่ยกดดันนะฮะเพราะว่าจะต้องยิงเอาคืนให้ได้ไวที่สุดก็จะเปิดเกมลุกแล้วก็จะทำให้อาจจะมีช่องโหว่ในเกมรับด้วยนะครับนะฮะอาจจะกดดันนิดนึงนะครับผมเสียบอลไปเลยดิมิทรีพาเยตไปไม่ได้จะคืนกลับหลังแต่ว่าโดนด้านหลังนะครับมาแย่งครับโรนัลโดโอ้โหจะ
โอ้เล่นแบบใช้จิตวิทยานะท่านผู้ชมวิ่งตัดหน้ากองหลังนะครับผมเกือบจะแย่งได้เหมือนกันแรดฟอร์ดเฟคช็อต1ทีแล้วโดนวิเอล่านะครับผมตัดไปได้เวลาจ่ายสะดุดนิดนึงนะครับแต่ยังได้อยู่ที่วาร์ดี้ครับโรนัลโดพลิกไปด้านขวาครับราฮิมสเตอร์ลิงเจอกับอันดูเรเบอร์สันครับทีมชาติอังกฤษเหมือนกันเปิดตัดมาให้กับโรนัลโดแต่ไม่ผ่านปาวาวันนี้ปาวายิงยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวนะฮะเอเวอร์ตันมาตรงกลางครับแรดฟอร์ดจะโอ้โหไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร่นะครับผมเปิดไม่ดีแล้วไปเข้าทางคุณเฮงแต่คุณเฮงก็จ่ายไม่ดีครับฟาบิโญวันนี้แผนของคุณอาร์มเนี่ยมีมิดฟิลด์ตัวรับถึง2คนและตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมบุสเกตกับฟาบิโญนะฮะท่านผู้ชมตัวท็อปๆของเกมน่าจะผ่านยากนะครับผมตรงกลางถ้าจะเจาะตรงกลางนั่นนะครับติดฟาบิโญอีกแล้วบอลยังถึงที่วิลเลียนครับโรนัลโดจะเบิ้ลไหลให้กับวาร์ดี้ครับได้หรือเปล่าครับวาร์ดี้หลุดไปแล้วครับผมวิ่งหนีบอลวิสก้าแล้วก็หามุมยิงโอ้ยติดเซฟโอ้โหทีมกูตัวครับยังเซฟช่วยคุณอาร์มไว้ได้อยู่นะฮะยังไม่โดนตีไข่แตกครับถ้าเดินโดนมาได้อีก1ลูกนี่น่าจะเกมน่าจะสนุกสุดมันขึ้นไปกว่านี้อีกนะฮะคุณอาร์มไม่รีบครับบอลอยู่ที่แอนโดเดอร์เบอร์สันคืนมาที่ลองเล่ครับปาวาปาวาเนี่ยบางคนอาจจะอ่านว่าปาวาดนะครับผมจริงๆไม่ได้อ่านว่าปาวาดนะฮะเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอังกฤษนะครับเราอย่าพยายามอ่านตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะนักชื่อนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยบางครั้งผมก็อ่านผิดนะฮะอันนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าตัวเขาภาษาเจ้าตัวนะฮะเขาอ่านว่าอย่างไรนะครับผมเราก็ไม่ได้อิงตามภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมแต่ก็มันคือสีสันครับอ่านผิดอ่านถูกก็พยายามอย่าว่ากันแล้วกันนะครับปาเยตครับนี่ฮะปาวาดปาเยตยิงไปติดบล็อกครับโอ้โหต้องชกออกมาก่อนครับโรดูมาแล้วโรนัลโดต้องลงมาช่วยเกมรับครับท่านผู้ชมเก็บไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับดาวิดอาราบาเปิดมาตรงกลางครับทันหรือเปล่าครับเตนูชิยังทันครับยัดมาให้กับวิลเลียนไม่ถึงครับเติมปั๊มกับฟาบิโญแล้วแย่งโชกไปได้ครับมาเลสจะสวนกลับไวเลยครับแรดฟอร์ดไปเย็ดแล้วจะไหลให้กับเอเวอร์ตันครับใช้ความเร็วครับแล้วไม่ยิงครับโอ้โหพลาดจ้าเอาแล้วไปชนกันเองแล้วยังได้อยู่โอ้เอเวอร์ตันโอ้โหเป็นความผิดพลาดของเนลสันซาเมโดครับท่านผู้ชมไปวิ่งชนกับดอนนารุม่าครับจังหวะได้เนี่ยปาดหน้าเอเวอร์ตันไปได้แล้วนะครับแย่งบอลไปได้แล้วดูด้วยครับดูฮะโอ้โหแล้วไปวิ่งชนกันเองครับผมแล้วคุยเบอร์รี่พยายามจะเคลียร์ก็ไม่ทันแล้วครับเอเวอร์ตันก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปง่ายๆครับ 3-0 ครับโอ้โหคุณเฮงโดนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมรอบรองชนะเลิศนะฮะวิลเลียนจ่ายไม่ดีอีกแล้วครับไปเข้าทางคุณอาร์มครับบุสเกตส์แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับผมมีประตูถึง3ลูกนะครับแล้วก็เป็นคุณอาร์มเนี่ยหนีห่างไปน้ำโด่งเลยครับผม3ลูกแต่ว่ายังมีเวลาอีกเยอะครับยัดปาตรงกลางครับมาเลสพลิกหลบคูลิบารีได้แล้วจะแตะหลบยิงด้วยซ้ายลูกนี้แหมยังเซฟเข้ามือครับโอ้โหผมกระนำบุกใหญ่เลยนะคุณอาร์มได้ใจแล้วก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะฮะเล่นด้วยความมั่นใจนะครับผมเพราะว่านำถึง3ลูกนะฮะในทางตรงข้ามครับคุณเฮงก็น่าจะมีความกดดันนะครับมีความที่จะเล่นแล้วก็เปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับเพราะว่าโดนถึง3ลูกนี้ต้องเอาคืนให้ไวที่สุดนะฮะท่านผู้ชมมาทางซ้ายครับวิลเลียนยัดมาให้กับวาร์ดี้ครับฝากไว้ที่โรนัลโดแล้วโรนัลโดเลือกที่จะพลิกมาด้านขวาครับราฮิมสเตอร์ลิงเจอกับอันดูเดอร์เบอร์สันครับเปิดตัดมาให้กับโรนัลโดจะเอาคืนยิงเรียบร้อยครับ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดครับผมยิงตีตื้นมาให้กับคุณเฮงได้แล้วฮะในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกครับเป็นการต่อบอลที่สวยงามนะครับผมจากด้านซ้ายวิลเลียนนะครับผมวาร์ดี้โรนัลโดนะฮะแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับก่อนที่จะคืนมาให้กับโรนัลโดนะครับแตะหลบนิดนึงนะครับเพื่อหามุมยิงในเสาแรกนั่นนะครับผมกูตัวหมดสิทธิ์ครับท่านผู้ชมวัดใจกันดูครับดูการจับแตะหลบนะฮะแตะนะฮะโอ้โหแล้วพื้นที่เนี่ยเปิดโล่งเลยครับกูตัวยืนกลางประตูไปหน่อยนะครับทำให้เสาแรกเนี่ยเปิดกว้างนะครับผมโรนัลโดซัดด้วยขวาเอาละฮะตีตื้นนะครับพอจะมีความหวังเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคุณเฮงนะฮะในช่วงอีก45นาทีนะครับผมจะเป็นยังไงต้องลุ้นกันต่อนะครับการคลองบอลคุณอาร์มดีกว่านะครับ 56% นะครับแล้วก็มีโอกาสเยอะกว่านะครับผมในช่วงครึ่งแรกนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าทั้ง2ท่านนะครับผมจะมีการสับเปลี่ยนตัวมานั่งสำรองบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ฝั่งหน้าจอนี้เป็นหน้าจอของคุณอาร์มนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับต้องมาดูว่าคุณเฮงจะมีการเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับในช่วงอีก45นาทีครึ่งหลังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้รองชนะเลิศนะครับของซีซั่นที่10เพื่อหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณเอ็มอภิชัยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้ง2ท่านครับปั๊มกันกลางสนามครับตอนนี้คุณอาร์มตัดได้ครับดิมิทรีพยัตยัดมาให้กับแรดฟอร์ดครับพลิกหลบแล้วก็เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันพลิกหาเพื่อนนิดนึงครับแรดฟอร์ดพักได้ตอกส้นให้กับปายเย็ดแล้วจะจิ้มโหยดีดด้วยหัวเกือกแบบนี้นะฮะแต่ว่าลูกบอลมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับยังเซฟมาได้นะครับ
แต่ว่าตัดได้อีกแล้วครับคุณอาร์มมาเลสฟาบินโยทางขวาเติมขึ้นมาครับออมิสก้าไหลให้กับมาเลสครับปล่อยตรงพื้นที่ว่างครับข้างในมีทั้ง2คนนะฮะเปิดตัดแล้วเฟกช็อต1ทีแล้วจะปั่นเลยครับใจคอจะยิงมุมแคบยังติดบล็อกอยู่นะฮะคุณเฮงต้องเคลียร์ออกมานะครับผมแต่ว่าโรนัลโดเก็บได้หรือเปล่าครับโรนัลโดเก็บได้แต่ว่าจ่ายไม่ดีครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมโดนคุณอาร์มชิงกลับไปอีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับออมิสก้าฝั่งคุณเฮงเนี่ยโดนไวไปหน่อยนะครับทำให้รูปเกมที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องโอ้เปลี่ยนสไตล์การเล่นแล้วกลายเป็นความกดดันเลยนะฮะในขณะที่คุณอาร์มนะครับถึงแม้ว่านำอยู่หลายลูกทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังโหมกระหน่ำบุกอยู่นะฮะเกมรับที่ดีที่สุดก็คือเกมลุกท่านผู้ชมอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีครับ ไปติดเอเวอร์ตันแล้วตอนนี้ไหลให้กับแรดฟอร์ดครับหามุมยิงเปิดตัดมาให้กับมาเลสพักได้แล้วยิงวอลเล่โอ้โหยังเซฟได้อยู่ครับยังติงไปตรงตัวดอนุนมานะครับยังไม่มีลูกที่4ครับตอนนี้คุณเฮงจะสวนกลับครับเวียร่าถลำไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังจิ้มมาให้กับไรฮิมสลิงได้ครับโรนัลโดพลิกแล้วก็จะตัดมาตรงกลางครับวาดีจับบอลไม่ได้ครับโอ้โหบอลเลยไปแต่ว่ายังได้อยู่ที่กานูชิครับยัดมาให้กับวาดีจะพลิกยิงแต่ว่าติดปาวาครับเกือบไปเหมือนกันนะฮะต้องระวังจังหวะสวนกลับให้ดีครับคุณอาร์มยังพอมีเวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับคุณเฮงแรดฟอร์ดพักได้ไม่มีเพื่อนช่วยครับต้องคืนมาที่พาเยตครับยัดไปใหม่ครับเอเวอร์ตันแล้วก็จะไหลไปตรงพื้นที่ว่างครับผมติดคอสทัสมาโลรัสนะครับยังรู้ทันอยู่นะฮะสตริงครับจ่ายไม่ดีอีกแล้วครับเหมือนจะกดดันสุดๆนะฮะสำหรับคุณเฮงแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับวิลเลียนยัดมาใหม่ครับวาดี้พักไว้ที่เวล่าครับแล้วก็จิ้มต่อมาที่โรนัลโดครับคืนมาที่วาดี้จับบอลแรกไม่ดีท่านผู้ชมติดลองเล่แต่ว่าโรนัลโดยังตามตื้อแหมเกือบพลาดไปเหมือนกันครับคอมบองลองเล่เป็นความตื้อเป็นความทุ่มเทของคริสเตียโนโรนัลโดครับดูครับไปจิ้มได้แล้วก็คึงนิดนึงนะครับผมก่อนที่จะยิงไปที่เสาแรกนะครับยังดีที่กูตัวนะครับผมยังปัดทิ้งออกไปได้ยังไปลุกตัวมุมของคุณเฮงครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับมีหยุดเกมนิดนึงครับผมน่าจะมีการขยับมานั่งสำรองหรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเสร็จๆนะครับผมทั้ง2ท่านนะฮะจะคือ20นาทีเนี่ยมันก็ถือว่ายังพอมีลุ้นนะครับผมสำหรับประตูที่นำห่างอยู่2ลูกนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนคุณอาร์มเนี่ยจะนิ่งเลยนะครับผมไม่มีเปลี่ยนมานั่งสำรองเลยนะฮะผลหยุดเกมจะเป็นฝั่งคุณเฮงนะครับผมน่าจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองนะฮะดูซิว่าจะถอดใครออกไปแล้วก็ส่งใครมาแทนหรือเปล่านะครับถอดวิลเลียนออกไปครับส่งอุสมานเดเมเล่ลงมานะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนทางฝั่งลาฮิมสลิงนะครับก็ถูกถอดออกไปส่งลูคัสโมล่าลงมานะครับเปิดคอสเข้ามาติดครับแล้วเดเมเล่พักได้ยิงยัดเข้าไปติดบ็อกซ์ครับยังไม่มีโชคครับคุณเฮงยังไม่ได้ลูกที่2ครับดูฮะจังหวะเปิดมุมเข้าไปแล้วโอ้โหชาร์จกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายมาเข้าแถว2นะครับผมอุสมานเดเมเล่ยิงยัดเข้าไปใหม่นะฮะแต่ยังติดบล็อกครับยังเป็นลูกเตะมุมของคุณเฮงอีกครั้งนึงฮะยังพอมีเวลานะครับเวลาขนาดนี้นะฮะอาจจะยิงได้อีกถึง2ลูกนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับคุณเฮงเปลี่ยนตัวเตะมุมนะฮะเป็นเดวิดอาลาบาครับเปิดคอสด้วยเท้าซ้ายแล้วสายมันโค้งไม่พอครับผมไม่ผ่านกูตัวเตนทันซันครับเบนจามินปาวาวานบิซาก้าคือมาด้านขวาครับดียักมาเลสแล้วปล่อยบอลไหลครับผมแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีเดวิดอาลาบานะครับผมคืนมาตั้งที่ดานุนมาเลยครับเปลี่ยนฟากมาด้านขวาครับเนลสันเซเมโดแล้วจ่ายไม่ดีครับผมติดบุสเกตแล้วยังดีที่เบิ้ลกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโรนัลโดพลิกครับฝากไปที่กานูชิยัดไปให้กับเจมี่วาดี้ครับคืนมาที่โรนัลโดครับมีโอกาสแล้วครับโอโดสกิดนิดนึงยิงได้หรือเปล่าครับโอ้ไอ้ดูดูสั้นครับผมโอ้โหวิ่งตามมาช่วยไว้ทันครับผมไม่งั้นอาจจะได้ลูกที่2นะครับสำหรับคุณเฮงตอนนี้คุณอาร์มจะสวนกลับเลยครับยัดไปที่แรดฟอร์ดครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโอ้โหมีความพยายามสูงนะฮะคุณเฮงเกือบจะได้ลูกที่2เหมือนกันนะครับผมโรนัลโดนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมหยุดเกมนะครับตอนนี้คุณอาร์มจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างนะครับโอ้โหมีตัวที่ฟิตหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมส่งจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงมานะครับผมแล้วก็ฟิลิปกุตุนโยนะครับผมปีกซ้ายนะฮะเปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับคุณเฮงก็จะมีการเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับผมโควต้าที่เหลืออีก1ตำแหน่งนะฮะในช่วงอีกกว่า10นาทีเศษๆนิดๆนะฮะต้องตามลุ้นกันนะครับอีก45นาทีครับบาเยตนะครับผมถูกถอดออกไปนะครับพร้อมกับเอเวอร์ตันนะฮะเอาละครับมาชมเกมอีก15นาทีสุดท้ายครับทางฝั่งคุณเฮงก็ใช้โควต้าสุดท้ายนะครับถอดวาดี้ออกส่งอาร์เดโน่ลงมานะท่านผู้ชมนะฮะสัมผัสแรกครับอาร์เดโน่พลิกได้ฝากไว้ที่โรนัลโดจิ้มต่อคืนให้กับอาร์เดโน่แหมตัดสินใจล้มสไลด์นะครับผม
ไปทำฟาวล์เขาครับไอเดียก็ดีนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าผลลัพธ์บางทีมันก็ออกมาไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมดูฮะคือถ้าเกิดสไลด์ได้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ก็ต้องลองลุ้นดูนะฮะฟุตบอลนัดเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยก็ต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมอกันอีกนะฮะก็จะต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับอาร์เดโน่จ่ายไม่ดีครับไม่ถึงโรนัลโดบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณอาร์มอีกแล้วครับกูตินโยยัดไปให้กับแรดฟอร์ดครับพยายามที่จะพลิกแล้วเปลี่ยนมาด้านขวาครับมาเลสสปีดแบบนี้บอลยังไม่ออกครับเอาแล้วคืนไปที่โดนูนมาเกือบไปเหมือนกันนะฮะลูคัสมูราเวล่าครับเจอกับจอแดนเฮนเดอร์สันครับพลิกกลับมาส่งมาตรงกลางโกนูชีครับแต่ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจ้องอยู่แล้วและขโมยไปได้ครับเปิดไหลให้กับมาเลสเกือบไปครับผมยังดีที่มีคูลิบรีนะครับผมเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่งั้นอาจจะโดนลูกที่4ครับเวลามันสั้นลงทุกทีนะครับผมสำหรับคุณเฮงนะฮะตรงนี้ยังไม่ยอมแพ้ครับโรนโดสปีดหน้าตั้งโอ้โหไม่ทันท่านผู้ชมโอ้โหทุ่มเทจริงๆนะครับสำหรับฝั่งคุณเฮงนะฮะโรนัลโดนะครับในแมตช์นี้จอร์แดนเฮนเดอร์สันครับจ่ายไม่ดีครับติดแฉลบเวลานิดนึงแต่ว่ายังดีที่ไปเข้าทางแรดฟอร์ดครับพลิกแล้วก็ยังใจเย็นนะครับตักมาให้ครับคูตินโญ่ครับพลิกได้ยิงด้วยสายเรียบร้อยครับโอ้โหตอกฝาลงครับผมคุณอาร์มนะฮะยิงประตูที่4นะครับผมจากฟิลิเป้คูตินโญ่นะฮะเป็นซุปเปอร์ซับนะครับผมตัวสำรองลงมานะครับผมในช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับแล้วก็ยิงประตูน่าจะตอกฝาลงแล้วนะครับผมเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นนะฮะ 4-1 ครับท่านผู้ชมต้องชมแรดฟอร์ดด้วยนะฮะความขยันของเขานะครับไปฉกบอลมาได้แล้วตักแบบนี้เนี่ยน้ำหนักทิศทางสุดยอดจริงๆครับคูตินโญ่จับบอลแรกดีด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงหนีมือของดอนูมาไปครับท่านผู้ชมเอาละครับโอ้โหซีซั่นนี้นะฮะค่อนข้างที่จะยิงกันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศนะครับโรนัลโดพลิกได้แล้วโอกาสมีอีกหรือเปล่าไม่ผ่านลองเล่ครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอาร์มจะสวนกลับนะครับแรดฟอร์ดตัวคนเดียวครับพลิกแล้วก็เปิดมาด้านซ้ายครับคูตินโญ่เจอกับเนลสันเซเมโดครับนี่ครับอดีตผู้ร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยกันนะครับพลิกหลบสวยกันท่านผู้ชมข้างในมีถึงเฮเดอร์สันขึ้นโคกโอ้โหติดคนเสาเกือบได้ลูกที่5ครับคุณอาร์มโอ้โหสุดยอดครับคุยเป้คูตินโญ่นะครับผมความสามารถเฉพาะตัวสูงทีเดียวนะครับแล้วเปิดไปจอร์แดนเฮเดอร์สันเนี่ยที่ยังมีแรงอยู่นะครับเป็นตัวสำรองลงมานะครับผมสอดแทรกขึ้นมาหม่งได้ยังดีที่ไม่เป็นลูกที่5ครับหมดเวลาการแข่งขันครับคุณอาร์มก็เอาชนะคุณเฮง 4-1 นะครับท่วมท้นนะครับผมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับผมกับคุณเอ็มอภิชัยนะครับในซีซั่นที่10นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ